กับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับตอนเช้าๆนะครับผมเช้าวันนี้นะครับผมก็จะทำเมนูต้มน้ำปลานะครับปลาดุกต้มน้ำปลาครับผมเป็นเมนูบ้านๆนะครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากครับอันดับแรกก็จะมีปลาดุกนะครับผมเริ่มต้นเราก็จะมีปลาดุกนะครับปลาดุกตัวก็ไซส์ครึ่งกิโลนะครับแล้วก็มีปลาร้าน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าใส่แกงนะครับผมแล้วก็มีผงชูรสนะครับผงนัวนะครับผมมีเกลือนะครับส่วนเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรครับนี่ครับก็จะมีต้นหอมผักชีนะครับผมแล้วก็มีข่าตะไคร้นะครับผมข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมพริกรากผักชีนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาข่ากับตะไคร้นะครับไปหั่นเป็นชิ้นนะครับผมแล้วก็เราจะเอากระเทียมไปบุกแล้วก็พวกพริกรากผักชีนะครับแล้วก็บุกนะครับส่วนต้นหอมผักชีเราจะเอาไปหั่นเป็นชิ้นนะครับใส่ตอนที่เราต้มน้ำปลาเสร็จนะครับผมใบมะกรูดเราก็จะใส่ไปตอนที่เราต้มนะครับก็เป็นเมนูบ้านๆครับต้มน้ำปลานะครับผมครับผมมีน้ำปลาใส่แกงนะครับแล้วก็เอาแค่เป็นน้ำนะครับมาประมาณนี้นะครับผมเป็นน้ำปลานะครับผมเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรครับปลาเรามันก็นัวอยู่แล้วเราก็ใส่แค่รสดีผงชูรสนะครับผมไม่ใช่รสดีนะครับเป็นผงชูรสใส่รสดีก็ได้ครับถ้าใครไม่กินผงชูรสก็ใส่รสดีก็ได้ครับแล้วก็มีเกลือนะครับผมเกลือเม็ดนะครับผมส่วนน้ำนะครับผมน้ำผมก็จะเอาใส่หม้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการต้มน้ำปลากันครับผมครับผมทีนี้เราก็จะมาทำการต้มน้ำปลานะครับแล้วก็เปิดไฟนะครับผมเปิดไฟตั้งหม้อนะครับเอาน้ำใส่ประมาณนิดหน่อยครับผมเป็นหม้อใบเล็กนะครับผมแล้วก็ใส่ให้มันใส่น้ำให้พอดีกับปลาเรานะครับก็ใส่ให้มันแค่พอน้ำท่วมตัวปลานะครับผมครับแล้วอย่างนั้นนะครับน้ำเราก็เริ่มร้อนนะครับผมจะใส่ขาไปนะครับขานะครับที่เราหั่นเป็นชิ้นบางๆนี้เป็นแว่นนะครับผมแล้วก็ใส่ไปนะครับรวมทั้งตะไคร้นะครับผมแล้วก็ใส่ตะไคร้ไปด้วยครับประมาณนี้นะครับผมตามด้วยกระเทียมบุกนะครับผมกระเทียมเราบุกนะผมเราใส่ไปนะครับทำง่ายๆครับเมนูนี้ครับแต่อร่อยแน่นอนครับอร่อยเมนูเช้านะครับผมใส่พริกไปนะครับผมพริกง่ายๆครับใส่ทีเดียวไปเลยนะครับผมไม่ต้องรีรอนะครับใส่ไปเลยรากผักชีนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรารอให้น้ำมันเดือดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำปลานะครับผมเราจะเอาน้ำปลาลงไปนะครับผมตอนนี้เราพักไว้ก่อนนะครับผมครับผมทีนี้น้ำก็เดือดนะครับเราจะใส่น้ำปลาลงไปเลยนะครับเทน้ำปลาลงไปใส่เลยนะครับแบบนี้ครับผมเทลงไปเลยนะครับแบบนี้นะครับตามด้วยใบมะกรูดเราใส่ไปนะครับผมน้ำนี้นะครับเราใส่ไปเลยนะครับเดี๋ยวเรารอสักพักนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาปลาลงไปนะครับเมนูนี้เป็นเมนูต้มน้ำปลาปลาดุกต้มน้ำปลานะครับเราจะต้มเสร็จเราจะเอาปลาไปทำเป็นพริกก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาจับใส่ถ้วยนะครับผมแล้วก็โรยต้มหอมผักชีแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปนะครับผมก็กินกับข้าวได้เลยนะครับเป็นเมนูง่ายๆครับนัวๆนะครับผมเมนูบ้านๆครับผมทีนี้เราเมื่อที่ขั้นตอนนะครับที่จะเอาปลาลงไปในหม้อนะครับหม้อมันก็เดือดนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เอาปลานะครับ
ปลาลงไปนะครับผมค่อยๆเอาลงนะครับประมาณนี้นะครับลงทีละชิ้นนะครับผมถ้าปลานี่เนื้อปลาดุกเราตัวใหญ่ๆแน่นๆเลยนะครับใส่ไปเลยนะครับใส่เลยเมนูง่ายๆเมนูบ้านๆครับตอนนี้หอมน้ำปลาร้ามากเลยครับตอนนี้ใส่ไปนะครับลองทำกินดูนะครับอร่อยแน่นอนครับผมเราไม่ต้องไปคนนะครับต้มไฟกลางๆครับผมไฟก็ไฟประมาณนี้นะครับไฟกลางๆนะครับใส่ให้หมดนะครับแล้วเกลือที่เรามีนะครับผมใส่ให้หมดครับอย่างนี้ทำกันทุกเช้าเลยครับผมไม่เคยได้ทำอัดคลิปทอดกับข้าวนะผมนี่ก็ตอนเช้าๆมีโอกาสต้มน้ำปลาอัดคลิปโชว์แล้วกันผมเผื่อบางคนอยากลองทำกินดูนะครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากครับครับผมหลังจากนั้นนะครับเราใส่ปลาไปแล้วนะครับจะใส่ผงนัวไปนะครับผมผงนัวไปนะครับเมนูบ้านๆอีสานนะครับก็ขาดไม่ได้ก็คือผงนัวผงชูรสนะครับผมใส่ไปแค่นี้นะครับโอเคนะครับใส่พอมีรสชาตินะครับผมชักรสชาติก็ใส่เกลือไปเล็กน้อยนะครับผมใส่เกลือไปเล็กน้อยเกลือเม็ดนะครับผมน้ำมันเดือดเราก็ลดไฟลงนะครับมานี่นะครับปลาเราแป๊บเดียวก็สุกครับผมใส่เกลือไปน้อยโอเคประมาณนี้เมนูง่ายๆบ้านๆครับผมวิถีชาวบ้านครับผมเปิดไฟก็ประมาณนี้นะผมฟังก่อนนะครับประมาณนี้นะครับปลาดุกต้มน้ำปลาร้านะครับผมต้มเสร็จเราจะไปทำน้ำพริกก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาตักใส่ถ้วยแล้วก็ต้นหอมผักชีที่เราหั่นไว้แบบนี้นะครับเอาไปโรยแล้วก็ปรุงรสตามชอบนะครับผมใส่พริกป่นไปก็กินกับข้าวเขียวร้อนๆก็อร่อยครับครับผมเดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนการปรุงนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเวลามันสุกแล้วนะครับหอมมากเลยครับผมปลาดุกก็เดี๋ยวก็สุกแล้วครับต้มไปเรื่อยๆแล้วเรามาเจอกันตอนต้มน้ำปลาร้าเรามันสุกแล้วนะครับครับผมทีนี้ก็ปลาเราก็สุกแล้วนะครับต้มปลาดุกต้มน้ำปลาร้าเราก็สุกเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้หอมมากครับหอมจริงๆครับผมจากนั้นนะครับผมจะใส่ต้นหอมผักชีไปนะครับที่ผมได้หั่นไว้นะครับจะใส่ต้นหอมผักชีไปนะครับใส่ไปนิดหน่อยครับผมใส่แค่พอหอมๆครับเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ถ้วยอีกทีนึงครับแล้วเรามาปรุงเครื่องกันครับอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็ปิดไฟนะครับผมเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยดูครับว่าปลาดุกต้มน้ำปลาเราจะเป็นยังไงนะครับผมไปนะครับครับผมอันนี้ก็เสียบเรียบร้อยนะครับก็ได้ต้มน้ำปลาแล้วนะครับผมก็ได้ตักถ้วยไว้นะครับหอมมากนะครับผมเราก็กินกับพวกแตงมะเขือตัวฝักยาวนะครับต้นหอมผักชีนะผมครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาปรุงนะครับผมจะใส่พริกป่นไปนะครับเราจะใส่พริกป่นไปนะครับผมใส่ไปนะครับผมมานี้นะครับผมให้มันดูแบบอิจฉาขี้โค่นหน่อยนะครับมานี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปคนนะครับให้มันถ่ายตัวออกนะครับตุ้มน้ำปลาเรานะครับน้ำอย่าได้เข้มข้นนะครับผมใส่พริกป่นลงไปนะครับผมเยอะมานี้นะครับอร่อยแน่นอนครับ
เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเมนูกระดูกต้มน้ำปลานะครับก็เป็นเมนูบ้านๆนะครับเมนูง่ายๆนะครับผมครับลองทำกินดูนะครับทำไม่ยากเลยนะครับผมแต่อร่อยแน่นอนนะครับผมจะไปทำเป็นน้ำพริกหรือว่าเป็นป่นแต่ว่าผมชอบทำแบบนี้ครับกินกับข้าวสวยครับผมจะไม่ค่อยเค็มนะครับจะออกรสชาติพอดีครับกินกับข้าวรสชาติพอดีครับกินกับผักอร่อยมากเลยครับผมกระดูกต้มน้ำปลาเป็นเมนูบ้านๆนะครับผมครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ